ลิตภัณฑ์นี้นะคะก็คือขนมจีนลูกว่าอบแห้งสาเหตุที่เราเลือกใช้ลูกว่านะคะมาเป็นส่วนผสมในการทำขนมจีนอบแห้งเนี่ยเพราะว่าในสรรพคุณของลูกว่าเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีสีที่สวยงามนะคะในเส้นขนมจีนนะคะถ้าเราผลิตและบริโภคก็จะสามารถเก็บรักษาได้แค่วันต่อวันเท่านั้นนะคะในงานนี้จึงได้ศึกษาวิธีการอบแห้งเส้นขนมจีนโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการแปรรูปและการถนอมอาหารมาช่วยทำให้เส้นขนมจีนอบแห้งเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นค่ะสำหรับอุปกรณ์และส่วนผสมในการทำขนมจีนลูกว่าพิมพ์กดเส้นขนมจีนแป้งข้าวเจ้าแป้งมันผงบุกน้ำสะอาดและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือน้ำสกัดจากลูกว่าค่ะนำลูกว่าไปล้างทำความสะอาดแค่เมล็ดออกห่อด้วยผ้าขาวบางหลังจากนั้นบีบสกัดเอาเฉพาะน้ำออกมานะคะซึ่งการสกัดโดยการบีบด้วยผ้าขาวบางก็จะได้น้ำสกัดออกมาเป็นลักษณะที่ใสนะคะเราสามารถนำน้ำสกัดนี้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเช่นทำขนมจีนลูกว่าหรือว่าใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆได้ค่ะสำหรับวิธีการทำขนมจีนลูกว่าอบแห้งนะคะเราจะเริ่มจากการนำส่วนผสมของแป้งขนมจีนสำเร็จรูปนะคะซึ่งอันนี้เราใช้เป็นแป้งข้าวเจ้านำมาผสมกับน้ำเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยปั้นให้เป็นก้อนแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกประมาณ 25% นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาก้อนแป้งขนมจีนสำเร็จรูปเนี่ยนะคะมาใส่ในเครื่องตีแป้งนะคะเพื่อทำให้ตัวของแป้งเนี่ยกระจายในการทำเส้นขนมจีนอบแห้งนะคะเราต้องการความเหนียวของเส้นมากกว่าขนมจีนปกติแล้วก็ต้องการความเงาของเส้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีตัวช่วยก็คือแป้งมันและผงบุกค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเราจะผสมผงบุกลงในแป้งมันก่อนหลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราจะเติมแป้งมันลงไปนิดนึงก่อนนะคะตีส่วนผสมของแป้งสำเร็จรูปเนี่ยให้กระจายตัวก่อนหลังจากนั้นจะค่อยๆทยอยเติมน้ำสกัดจากลูกว่าลงไปน้ำทีละน้อยนะคะเติมแป้งมันลงไปอีกนะคะเราก็จะใช้พายซิลิโคนนะคะช่วยคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนแล้วค่อยตีต่อด้วยเครื่องเทแป้งใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็สีจากลูกว่านะคะตีด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันแล้วเราถึงจะเร่งความเร็วนะคะคนอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของแป้งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับส่วนผสมของน้ำสกัดจากลูกว่าเราเติมน้ำส่วนที่เหลือได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ตีต่อจนกระทั่งแป้งและสีของน้ำสกัดจากลูกว่ารวมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ
และนี่ก็คือแป้งขนมจีนที่เราเติมน้ำสกัดจากลูกว่าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำแป้งที่ผสมแล้วเนี่ยนะคะไปเข้าเครื่องกดเส้นขนมจีนต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้ส่วนผสมของแป้งขนมจีนลูกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะกดเส้นขนมจีนลงในหม้อที่มีน้ำเดือดนะคะซึ่งในหม้อที่มีน้ำเดือดเนี่ยควรจะใช้หม้อทรงสูงซึ่งมีปริมาณของน้ำเนี่ยมากพอสมควรที่จะทำให้เวลาที่เรากดเส้นขนมจีนลงไปแล้วเส้นขนมจีนสามารถสุกแล้วก็เซตตัวได้พอดีนะคะถ้าหากว่าหม้อตื้นหรือน้ำน้อยเกินไปเนี่ยจะทำให้เส้นขนมจีนเนี่ยไม่เซตตัวแล้วก็ไม่เป็นเส้นสวยงามนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำส่วนผสมของแป้งขนมจีนลูกว่าเนี่ยเทใส่ลงในพิมพ์กดเส้นขนมจีนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการกดเส้นขนมจีนลงในหม้อน้ำเดือดค่ะหลังจากที่เราต้มเส้นขนมจีนแล้วนะคะนำมาผ่านน้ำเย็นแล้วก็นำมาจับเป็นก้อนหรือว่าขึ้นลูกเป็นก้อนไคล้ดอกกุหลาบก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็จัดเสิร์ฟลงในจานเส้นขนมจีนนะคะถ้าเราต้องการให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นเราก็จะนำไปอบแห้งในตู้อบแบบลมร้อนนะคะที่อุณหภูมิประมาณ60องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนลูกว่าอบแห้งที่มีอายุการเก็บรักษายาวนานค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนที่ผ่านการอบแห้งด้วยลมร้อนมาแล้วนะคะได้เป็นผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนอบแห้งวิธีการบริโภคนะคะเราสามารถต้มในน้ำเดือดที่ประมาณ 5-10 นาทีนะคะหลังจากนั้นก็นำมารับประทานได้เลยค่ะ